เราก็สู่รายการคุณพระช่วยนะครับผมนะฮะนี่ก็ครบรอบ12ปีนะครับถวายทศนะฮะครับผมอ้าวช่วงนี้ล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นครับทุกบทเพลงมีที่มาที่ไปครับครับผมผม2คนกับอีก2ท่านครับผมครับพี่โน้ตคุณครูสลาครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องของเพลงในช่วงนี้เราจะพูดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับราชินีลูกทุ่งครับผมตัวไปแล้วแต่เพลงยังเหมือนตัวเธอยังอยู่ฮะผลงานยังอยู่กันแม่24ปีแล้วนะฮะครับก็ขนาดเด็กเล็กๆที่มาร้องเพลงในมาทองคำเด็กอ่ะครับก็ยังเรียกแม่พึ่งบางคนก็ห้อยล็อกเก็ตแม่พึ่งบางคนก็แต่งตัวเป็นแม่พึ่งแต่งเหมือนเลยแสดงว่ามีอิทธิพลกระทั่งที่เธอในยุคนี้ไม่ครอบครูเสียชีวิตไป24ปีแล้วนะปีนี้คือ24ปีแล้วครับครูฮะนี่คือเสน่ห์ของพุ่มพวงดวงจันทร์กับบทเพลงนี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนระดับโลกครับเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งในตอนที่มีชีวิตอยู่และตอนที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยเหมือนเราอ่านประวัติของศิลปินเอกของโลกอย่างนั้นเลยนะครับบางครั้งในความสูญเสียเรามีความภูมิใจอยู่ด้วยนะครับนั่นคือความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ผมได้เคยดูวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็ค่อนข้างจะบ่อยความหลากหลายบางทีค่อนข้างเยอะมากครับร้องเพลงช้าก็ร้องได้กินใจร้องเพลงเร็วก็มีการเต้นมีการแบบครบหมดแล้วพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ดูคอนเสิร์ตต่างประเทศดูมาดอนน่าหรือดูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเธอเอาเยี่ยงอย่างในการโยกย้ายสายสะโพกหรือการแต่งตัวเอามาปรับปรุงเป็นนักร้องลูกทุ่งในยุคนั้นน่ะนั่นคือเธอเลยนั่นคือคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกนะครับที่ได้ขึ้นโลกดนตรีคนแรกนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นคนแบบล้นถนนน่ะใช่ครับตรงนั้นจะจัดที่กองทบกช่อง5ช่อง5สนามเป้าตอนนั้นเสกสรรผู้ประดิษฐ์อ๋อใช่จะเป็นพิธีกร72โปรโมชั่นเสกสรรผู้ประดิษฐ์เขาจะเป็นพิธีกรที่วงไหนมาเขาจะแต่งตัวเหมือนวงนั้นสไตล์คล้ายๆเลยสมัยถ้าเป็นวงสตริงมามีผ้าคาดหัวก็จะแต่งถ้าเป็นชาตรีก็แต่งเหมือนชาตรีเหมือนชาตรีจะเป็นอาจจะมีพุ่มพวงเท่านั้นที่แกไม่กล้าแต่งแกไม่รู้จะแต่งอะไรเหมือนพุ่มพวงนะแต่ยุคนั้นพุ่มพวงมาลายเสือลายเสือไม่ได้นะมาลายเสือเลยประวัติของพุ่มพวงดวงจันทร์เขาบอกครับหนังสือไม่เรียนครับอ่านหนังสือไม่ได้ใช้ความจำนะที่ไม่เรียนเพราะเป็นผู้เสียสละคือให้น้องๆจะได้เรียนเธอขอไปตัดอ้อยบางคนก็บอกเฮ้ยพุ่มพวงเสียงหวานเพราะตัดอ้อยบอกผมว่าไม่เกี่ยวไม่มีใครถามพี่ไม่ผมนึกเองตัดอ้อยเสียงหวานป่านนี้ก็หวานกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ผมปีนต้นตาลเสียงผมก็เป็นงวงนึงก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะกับเสียสละของพุ่มพวงนี่อย่างวันที่จันจวงมาชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์เนี่ยพูดถึงพี่ไม่ได้เลยน้ำตาจะไหลเลยเหมือนว่าความเสียสละของพี่สาวคนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากทั้งต่อน้องๆและต่อครอบครัวนะครับนั่นคือความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เราจะพูดถึงเรื่องพุ่มพวงในบทเพลงเรียกว่าพุ่มพวงหน้าบีอ๋อบางคนบอกว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเทปคาสเซ็ตจะมีหน้าเอหน้าบีหน้าเอยังไงพี่เท่งหน้าเอก็เพลงดังเพลงแรกเพลงเด่นจะอยู่เลยเพลงที่หนึ่งสองสามสี่เลยเพลงหน้าบีคนก็ไม่ค่อยฟังกันผมมองว่าคำว่าหน้าบีในความหมายนี้ครับเหมือนเราอยากจะบอกคนฟังว่าจริงยังมีเพลงดีๆของพุ่มพวงอีกเยอะซ่อนไว้อีกนะครับเพราะอย่างเวลาเราพูดถึงพุ่มพวงเราก็จะนึกถึงกระแสเข้ามาสิอะไรต่างๆที่เป็นเพลงดังๆทั้งหมดหลักๆนะฮะแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกเพลงดีๆดีๆอยู่เพลงดีเพลงดังที่คนลืมเช่นบทเพลงนี้ครับดวงจันทร์ไม่มีโอ้ชื่อเพลงขนลุกเลยนะครับครับดวงจันทร์ไม่มีเพลงนี้ถ้าเกิดคนบทฟังเพลงลูกทุ่งจริงๆอย่างที่เราพูดกันนะเราไม่รู้ว่าเพลงนี้กับอีกเพลงนึงของเหลืองบริสุทธิ์เพลงไหนมาก่อนมาหลังเพลงจะมีทำนองนี้ทำนองเรียกว่าเกือบจะเหมือนกัน 100% นี่มันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ขับร้องโดยศิลปินที่ชื่อเหลืองบริสุทธิ์เป็นนักร้องชาวขอนแก่นนะฮะในเพลงนั้นชื่อเพลงคืนรับฟ้าจะเป็นเนื้อไทยสลับกับเนื้อเขมรสลับกันมี4ท่อนใช่มั้ยครับท่อน1เป็นไทยท่อน2เป็นเขมรท่อน3เป็นไทยท่อน4ก็ประมาณอย่างงี้สลับกันผมจะแปลแปลแล้วฟังแปลไปในตัวแปลไปในแต่ทำนองเรียกว่าน่าจะอันเดียวกันกับดวงจันทร์ไม่มีเลยถ้าให้ครูสลาพูดถึงผู้แต่งท่านนี้แล้วฮะครับคุณรพีเรือนเพชรครับอาจารย์รพีเป็นคนเขียนเพลงถ้าเป็นภาษาคนเขียนเพลงด้วยกันผมว่าเป็นคนหมัดหนัก
ที่บอกว่ามันหนักคือนานๆเขียนแต่เขียนทีไรป้องเลยป้องทุกทีอยู่บ้านว่างๆผมต้องเปิดฟังนะครับฟังคุณพงษ์ร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงพี่จอหลายใจคืนนี้ไม่ตีกลายหัวใจถวายวัดผมชอบฟังแต่ละคำแต่ละคำร้องสะอาดมากครับครับร้องสะอาดแล้วได้ลมมากเลยจริงๆถ้าเกิดคนที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งหรือครูบาอาจารย์นักแต่งเพลงลูกทุ่งต้นยุคต้นของพุ่มพวงดวงจันทร์ไปฟังลูกเอื้อนของเธอมีความเป็นวัยพจน์เพชรสุพรรณมากที่สุดคือลูกเอื้อนมันลูกเพลงพื้นบ้านของสุพรรณเลยได้กลิ่นแล้วตอนหลังเนี่ยเธอเป็นนักร้องที่ฉลาดมากพุ่มพวงเธอเอาลูกเล่นของสายยันสัญญาปนกับผ่องศรีวรนุชแล้วมีความเป็นวัยพจน์เป็นสุพรรณมาร่วมกันเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ลองสังเกตลูกเอื้อนแต่ละเม็ดบางลูกเป็นสายยันนะบางลูกเป็นผ่องศรีวรนุชครับบางลูกแต่ว่าลูกหนักเยอะๆทั้งเพลงไวยพจน์เป็นสุพรรณครับและหลังจากยุคอาจารย์สยามดาวไพรยุคที่มีอาการคล้ายๆเพลงลูกกรุงนะครับตอนนั้นยังเรียกลูกกรุงอยู่นะฮะแล้วก็มาเป็นยุคครูลบุรีรัตน์โอ้โหก็คือกระแสเข้ามาซีเลยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงที่ก็อีกหน้าบทหนึ่งของวงการลูกทุ่งที่จะมีเพลงแนวนี้นะเป็นตำรับคำใหม่ๆเป็นตำรับเลยง่ายๆแล้วมาแต่งเป็นจะมีหลายยุคมากในความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งในแง่ของบุคลิกเพลงและบุคลิกของตัวศิลปินครับผมแล้วอย่างพวกดวงจันทร์เนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งผู้หญิงคนแรกที่ได้เล่นหนังแล้วก็เป็นนางเอกหนังอย่างซึ่งดังมากอย่างสงครามเพลงเนี่ยของฉลองภักดีวิจิตรครับอันนั้นโอ้โหมันชื่อดีจังเลยสงครามเพลงก็สร้างชื่อเสียงให้กับเธอผมว่าพุ่มพวงเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำพริกกะปิซึ่งเราไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วแต่เราเห็นน้ำพริกกะปิเนี่ยเราก็นึกถึงพูดถึงจะเปรียบเป็นน้ำพริกกะปิคือมันก็ยังอร่อยใครจะปรุงกันแล้วแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกะปิผมมองหน้าพี่เหมือนพวกชะอมผัดอะไรอมเนี่ยหน้าต้องเด็ดน้ำทิ้งเลยพุ่มพวงจากนักร้องที่ไปประกวดตามเวทีต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันทุกเวทีประกวดต้องมีเพลงของเธอนะครับวันนี้จะมีผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ฮะก็คือเป็นผลผลิตของจากเวทีไม้ทองคำนั่นคือน้องใบเฟิร์นสุทธิยาอ่ะพร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับน้องใบเฟิร์นด้วยครับนั่งเลยลูกน้องเบเฟอร์นี่มาประกวดใช้เพลงของผู้พงใช่ค่ะเหรอใช่ค่ะตอนนั้นใช้เพลงอะไรบ้างครับรอบแรกเลยเนี่ยสาวเพชรบุรีโอ้โหเนาะรอบแรกเหรอเพลงตำรับออดิชั่นรอบออดิชั่นโอ้โหกล้ามากเพลงเขี้ยวมากเพลงนี้เป็นหมัดเด็ดอะ3,000ครับเออแต่ร้องท่านเดียวพวกเราก็พอใจปิดไมค์พอแล้วผ่านเลยรอบออดิชั่นไม่ต้องฟังเยอะอ๋อพอฟังเยอะแล้วเดี๋ยวเราง่วงเพลงมันยาวไงอ่ะบทเพลงนี้ดวงจันทร์ไม่มีเพลงนี้ใบเฟิร์นเคยได้ประกวดไหมเพลงนี้จริงๆแล้วฟังค่ะก็ยังไม่เคยเอามาประกวดแต่ว่าก็ชอบเพลงนี้ค่ะชอบนะฮะแล้วก็เพลงที่ฟังแบบประจำเลยค่ะก็จะมีเพลงทรัพย์สินคนเก่าอันนี้เก่าจริงๆแล้วเพลงอะไรนะทรัพย์สินคนเก่ายังมีเพลงดีๆอีกเยอะนะซึ่งทีอ๋อเพลงนี้ก็มีเพลงอื่นที่มักจะร้องบ่อยๆไหมไอแสงนีออนกระแสเข้ามาสีนะเร็วก็ร้องด้วยนะครับผมเอาละครับเราจะมาฟังบทเพลงนี้ครับดวงจันทร์ไม่มีขับร้องโดยน้องใบเฟิร์นพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับทั้งเรื่องราวและบทเพลงในความทรงจำยังมีให้สดับรับฟังกันต่อในช่วงต่อไปนะขอรับเราขอฟังบทเพลงนี้ครับดวงจันทร์ไม่มีครับร้องโดยน้องใบเฟิร์นพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับลมเย็นแผ่วมาไม้ป่าสว่าง
ช่างแม้กิบเด่นใครฉันรักรักเธอกว่าใครต้องตายทำไมมีเธก็สมกับชื่อเพลงนะครับดวงจันทร์ไม่มีคือไม่มีดวงจันทร์เลยนะเพลงนี้ครับผมใช้แทนคำว่าเดือนแทนเดือนเป็นเดือนรอคนรักตั้งแต่เดือนโด่งคำบ้านๆนะครูเดือนโด่งใช่เดือนโด่งคือเดือนไงแหละเออเดือนโด่งวันตะวันโด่งเดือนโด่งเนี่ยนะเดือนโด่งรอแล้วรอคนรักจนรอผ่านไปผ่านไปคืนหนึ่งก็แล้วคืนสองก็แล้วจนถึงเดือนดับคือแบบมืดแล้วมืดหนักๆเธอไม่มาเนื้อเพลงนี้คือจะร้ายก็ช่างไม่ชังแม้เก็บเดนใครอ่ะคุณอาจจะไปเป็นของใครแล้วอ่ะคือรักอ่ะเดนก็รักอะไรเงี้ยแบบผมหรือเกี่ยวกับผมเป็นคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาลูกผมชอบวลีบางอย่างของเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนจะซับซ้อนแต่มันเป็นภาษาซื่อเนื้อคุณสลับมันเป็นภาษาซื่อคือบอกตรงๆคุณจะไปเดนน้องใครก็แล้วแต่คือมันฉันไม่ปฏิเสธเลยในการที่ฉันจะรักผู้ชายสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ยุคนั้นนะความร่มรื่นพอตกเย็นมานะเดือนโด่งขึ้นมาหมู่ดาวสกาวสวยเด่นลมเอ้ยลมเย็นไหมเย็นมากนะไหมแผ่วมาไม้ป่าสวัยอ่ะมันเห็นนะแล้วก็มีนกเขามีเสียงนกเขาได้นกเขานกเขานกเขาเสียงนกเขามาได้นกเขาโอ้ไม่ใช่แล้วนั่นนกมันเองนะไม่ใช่นกเขานกเขาขันครูเห็นอยู่รำไรด้วยความที่เดินหงายไงนะสวรรค์โสพันมั่นหมายไม่ไกลไปจากความจำบรรยายฉากทั้งหมดในท่านแรกเห็นแบบเห็นท่อนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าผู้แต่งนี่เหงานะตอนที่บอกว่าอยู่ไหนแต่ใบเฟิร์นร้องตรงนี้ดีนะฮะอยู่ไหนยายเธอลืมฉันร้องได้ดีมากเมื่อกี้นะสัมผัสเลยนะครับผมชอบรู้สึกเลยใบเฟิร์นร้องเหมือนคนมีความรักกำลังพูดถึงใครว่าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เอาครับเฟิร์นอะไรที่พูดแล้วพี่เจ็บใจอย่าพูดมีทั้งความรักและความหลังถึงจะร้องเพลงนี้ได้ดีครับถ้าจริงนะคนเราถ้ามีอะไรบางอย่างมันตรงกับเพลงนะใช่ครับมันจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาที่ครูเพลงชอบพูดคำว่าอินเนอร์นั่นแหละคือข้างในการร้องเพลงครูเพลงใช้หัวใจแต่งนอกจากมันสมองใช้มือเขียนแล้วหัวใจแต่งเพลงนักร้องต้องเอาหัวใจร้องด้วยต้องเข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงใครมันเหงาเศร้าซึมอะไรขนาดไหนนะใบเฟิร์นไม่ตอบเลยเป็นไงบ้างมีความหนักกับเพลงนี้ไหมไม่ค่ะไม่มีแล้วก็ถ่ายทอดมีคอยใครไหมมีคอยใครไหมไม่ค่ะใบเฟิร์นพูดเลยไม่เป็นไรกับพี่เป็นไรพี่ดูนะสุดท้ายครูครับอยากพูดถึงคือผมมองว่าถ้าสมมติเราทุกคนมีคนรู้สึกจะตั้งคำถามร่วมกันว่าทำไมพุ่มพวงดวงจันทร์ถึงเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ในหัวใจของทุกคนเกิดจากอะไรทั้งที่มีศิลปินอีกมากมายบนถนนสายลูกทุ่งแต่ทำไมชื่อนี้จึงยังอยู่ในใจถ้าเป็นผมมองว่าทุกสิ่งที่พุ่มพวงแสดงออกมันตรงกับจริตในความรู้สึกของคนฟังเพลงลูกทุ่งและเขายอมรับว่านี่คือลูกทุ่งในความรู้สึกของคนฟังโดยส่วนใหญ่เข้าถึงใจเลยเพราะฉะนั้นจึงจะกลายเป็นตำรับไปในตัวใครที่ร้องแบบนี้ทุกคนก็จะมีความรู้สึกเนี่ยใช่นะแต่ถ้าร้องแตกต่างเหมือนกับเหมือนยังไม่ใช่นะ อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะพุ่มพวงยังอยู่หรือจากไปแต่วิธีการที่พุ่มพวงได้แสดงเอาไว้ทั้งในแง่ของการแสดงบนเวทีการวางตัวการแต่งตัว รวมถึงวิธีการร้องจึงกลายเป็นบทเรียนเป็นหลักสูตรในหัวใจของวิชาลูกทุ่งครับโอ้โหเหมือนคำหนึ่งสรุปได้สวยงามมากครับเหมือนคำหนึ่งที่ครูเคยบอกไว้ในรายการบางคำก็ว่าสภาแห่งความชอบก็คือความเชื่อใช่ครับคนเชื่อว่านี่คือใช่ค
คือใช่อ่ะก็เลยชอบและชอบหมดทุกรุ่นทุกยุคพูดถึงคำของครูแล้วก็ผมนึกถึงตอนไปเรียนครูมักพูดผมเสมอว่าครับเฮ้ยอย่ามาสายนะแล้วก็เราไปสายไงเฮ้ยอย่าสายนะครับขอบคุณมากครับน้องใบเฟิร์นครับผมสวัสดีครับคุณพระช่วยครับเรื่องราวมีหลายอย่างครับมากมายเหลือเกินพักสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติคุณพระช่วยครับมาเข้าสู่ช่วงครับอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะท่านเป็นวิศวกรอากาศยานนะครับเคยร่วมพัฒนาโปรเจกต์เครื่องบินระดับโลกมาแล้วโอ้โหนะฮะไปพบกับท่านนี้นะฮะคุณชัดชัยประเสริฐสุขครับเชิญครับการเรียนอาชีวะสอนให้เราสร้างความสำเร็จด้วย2มือของเราเองชัดชัยประเสริฐสุขฝีมือชนคนต้นแบบผู้ดูแลโครงสร้างวิศวกรรมและดูแลรักษาเครื่องบินประจำศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ดอนเมืองศิษย์เก่าอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตลอดช่วงเวลาการทำงานของเขามีสิ่งที่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาการเรียนอาชีวะที่ฝึกให้เขาเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสวัสดีครับพี่ชัดชัยหรือพี่ป๊อปนะฮะเรียกพี่ป๊อปดีกว่านะครับผมสนทนากันสนุกสนานนะครับจริงๆพี่ป๊อปนี่อยู่ประจำศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ดอนเมืองใช่ครับทำอะไรบ้างพี่ตำแหน่งผมก็คือ Senior Supervisor Engineer นะครับดูแลเรื่องความสมควรเดินอากาศและความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงอากาศยานทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามการออกแบบซึ่งจะต้องมีการตรวจซ่อมดูแลรักษาตามวงรอบเพื่อให้เขาสมควรเดินอากาศเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าในขณะที่เราใช้อากาศยานไปให้บริการจะเกิดความปลอดภัยกับผู้โดยสารและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ให้เกิดอันตรายครับผมครับนะครูดูแลเยอะนะเรียนจบแล้วป่ะพี่จบช่างไฟฟ้าครับจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครับผมจบช่างไฟฟ้าใช่ครับช่างไฟฟ้าคือเรียนโทษทีพี่เรียนม3เรียนม3จบม3ปุ๊บก็ไปต่อช่างไฟฟ้าปวชใช่ครับ3ปีใช่ครับโชคดีครับจบมาพอดีตอนนั้นกองการบินทหารเรือขึ้นตรงกองเรือยุทธการซึ่งมีอากาศยานนะครับแล้วตอนนั้นบุคลากรที่ขาดแคลนก็คือเรื่องช่างอากาศยานด้วยก็จึงเปิดรับสมัครสอบบุคคลต่างๆนะครับที่จบการศึกษาในสาขาช่างอาชีพแล้วก็เข้าไปบรรจุนะครับแล้วก็ทำการเรียนต่อแล้วก็ปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือนี่พี่ป๊อปผมกำลังอยากรู้ว่าเราเรียนสายไฟฟ้ามาซึ่งมันคงไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเครื่องบินใช่ครับแต่พอมาทำงานด้านนี้มันเอามาใช้ยังไงหรือมาเริ่มใหม่แตกต่างเลยถ้าเป็นเนเจอร์ของเขาเนี่ยไม่แตกต่างถ้าเรามองว่ายากก็คือยากแต่ถ้าเรามองเป็นง่ายคืออากาศยานเนี่ยครับต้องการป้องกันการผิดพลาดอากาศยานจึงถูกเขียนมาเป็นข้อปฏิบัติว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงบรรทัดสุดท้ายว่าเราต้องทำอะไรบ้างฉะนั้นเราก็แค่ทำตามอย่างถูกต้องเคร่งครัดเคร่งครัดครับโอ้โหแล้วพี่ป๊อปเคยไปร่วมพัฒนาเครื่องบินระดับโลกเลยฮะใช่ครับผมเคยไปเป็นในช่างโครงสร้างกับโครงการที่เป็น747-400ซึ่งเป็นลาคาโก้ไฟเตอร์ก็คือนำเครื่องบิน Boeing 747นะครับ-400มาโมดิฟายทำให้เขาตัวใหญ่ขึ้นเพื่อซัพพอร์ตในการที่จะสร้างขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานซึ่งเป็นอากาศยานรุ่นใหม่เราเรียกว่า787 Dream Liningพี่ป๊อปตอนเรียนเป็นสายอาชีวะนะทางพ่อแม่มีห่วงไหมมันอันตรายแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าลูกจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องใช้เหตุผลตัวจะต้องคิดได้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยให้คิดก่อนแล้วถ้าเกิดคิดได้อยู่ทำเลยถ้าเกิดคิดแล้วอยู่มีปัญหาสงสัยอะไรเนี่ยก็มาสอบถามคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้คำแนะนำนี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะครับซึ่งพอเราพวกเราอย่างไม่ถึงนะเราไม่รู้นะว่าจะมีแบบนี้ด้วยนะมีช่างทางเครื่องบินอะไรหลายอย่างมากเลยนะฟังแล้วก็น่าทึ่งนะน้องๆถือว่าโชคดีนะตอนนี้มีหลักสูตรสายตรงเลยนะใช่ครับสอบถามข้อมูลได้นะฮะผมว่าสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันวันนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนสำคัญนะใช่ครับในการผลักดันแล้วก็ที่สำคัญผมว่าเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามความศรัทธาอย่างที่พี่ป๊อปบอกเราเนี่ยถ้าช่วงคุณปฏิบัติเนี่ยคุณตั้งใจและทำมาได้นะ
มันจะส่งผลไปถึงการทำงานคุณในภายภาคหน้าด้วยอันนี้ดีมากๆเลยนะน้องๆบางทีอย่าเพิ่งเบื่อนะเวลาอาจารย์เขาให้งานทำนั่นคือเขากำลังฝึกประสบการณ์ของเราทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิศวกรประจำศูนย์ซ่อมอากาศยานพาณิชย์ดอนเมืองครับคุณชัดชัยประเสริฐสุขขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวดีบนเวทีคุณพระช่วยครับสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงสามน้าสภากาแฟสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดถึงการให้เกียรติกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นเองแต่ผมเริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าสามน้าจะให้เกียรติกันในรูปแบบไหนปกติก็ไม่ค่อยให้เกียรติกันอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรพบกับสามน้าครับจะมาทิ้งอะไรขนาดนั้นวะฉันยังฉันผู้หญิงอะสมัยนี้อะผู้หญิงและสมัยนี้ตลกสิ้นดีเลยแกว่าไหมยังไงอะดูแต่งตัวกันสิเราไม่กลัวหมาเห่าละกันเลยหรือไงอะมันหาแต่งหน้าจนหน้าเตอะเขียนคิ้วเสร็จแล้วยันหัวไหล่อะลงสีเสียเข้มข้นไม่รู้จะลำแก้บนในอีสานไหนผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยนี่ก็ว่าผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยจะทำแล้วไม่สวยก็น่าจะหยุดได้ว่าเขาจริงๆแกก็ช่างว่าเขาจริงๆรู้ไหมผู้หญิงเขาจะเสียหายต้องให้เกียรติสุภาพสตรีเราต้องให้เกียรติสุภาพสตรีคนไทยที่ดีควรรู้ไว้พูดว่าควรจำถ้าพูดถึงว่าควรจำเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้ขำขึ้นมาจนได้เนี่ยผู้หญิงก็วิปลาสเนี่ยผู้หญิงยังยังไม่ได้เล่าแกบอกขำขำเลยเนี่ยผู้หญิงเดี๋ยวนี้วิทย์ประหลาดแต่งตัวมาเดินตลาดจังเชิดชายผู้หญิงคนนี้เลยยางยางเชิดชายผมเผาและเบ้าหน้าไม่รู้หลุดมาจากกรงไหนสาวสาวพวกเนี่ยเสื้อเขียวกระโปรงส้มตั้งกระบังลมอย่างมั่นใจใส่กระโปรงก็คงปิดพอตูดไม่มิดจะเชื่อไหมตูดปลิ้นตูดปลิ้นปิดใส่รองเท้าเสื้อเหลืองแป้นโตสีแสบถูกเอาไว้เข็มขัดสีชมพูทำไมแกรู้ใช่ใช่ใช่หญิงคนนั้นคือเมียฉันก็ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียฉันที่พวกแกคบขันอยู่นี่ไงค่ากาแฟในวันนี้งั้นค่ากาแฟในวันนี้แก้วละ 14,000 แล้วต้องรีบจ่ายค่ากาแฟแค่10 บาทแต่ค่ามินประมาท10,000 กว่าได้ไม่งั้นจะแจ้งความให้ไปนั่งขำในเรือนจำชายเอชาเอชาสวย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 แต่งตัวสวย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 เป็นไงล่ะครับให้เกียรติกันแบบสามน้าเจอกาแฟเข้าไปแก้วละ14,000เลยนะครับยังไงก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเพื่อนพี่น้องกันหรือเพื่อนร่วมงานนะครับก็ต้องให้เกียรติกันด้วยนะครับเพื่อความเป็นไทยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าพบกับช่วงสามน้าสภากาแฟได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงคุณพระประชันสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตและช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันส
ศาลศิลป์ผ่านลูกหลานไทยครับนำมาประชันขันแข่งมาแบ่งวัฒนธรรมไทยให้โลกได้รู้ผ่านรายการของเราในวันนี้นะครับครับผมแน่นอนครับวันนี้เป็นการประชันกลอนสดโอ้โหนะคนไทยเจ้าบทเจ้ากลอนครับผมลูกหลานสุนทรภู่วันนี้จะได้มาโชว์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะดีจะผิดจะมีข้อติขึ้นอยู่กับ3ท่านกรรมการนี่ฮะครับประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตสวัสดีครับครับ3ท่านนะท่านแรกครับกวีศรีไร้เจ้าของกวีนิพนธ์ใบไม้ที่หายไปครับคุณจิรนันท์พิชปรีชาครับสวัสดีครับท่านที่สองครับศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงครับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงครับสวัสดีครับท่านที่สามครับประธานสโมสรยุวกวีและนายกสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ครับอาจารย์นาฏกิติวรรณกรครับสวัสดีครับวันนี้โจทย์ทั้งหมดจะอยู่กับคณะกรรมการครับทีละท่านจะค่อยเปิดเผยออกมาครับผมอ่ะผู้แข่งขันพร้อมไหมฮะคุณเท่งวันนี้พาใครมาครับแชมป์8สมัยครับซ้อนไหมฮะซ้อนดิซ้อนไหมซ้อนนะแสดงว่าขับไม่เป็นต้องซ้อนเอออย่างนี้ดีกว่าแชมป์8สมัยครับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหน้องปุ้มเบอร์หนึ่งครับผมมาพูดท้าเชียงผมนะฮะน้องเต๋ามาจากบุรีรัมย์อ่ะพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับแหมดูหน่วยก้านนะฮะของแต่ทั้งสองท่านนี่ถือว่าโอ้โหเป็นไงคุณเท่งทางฝั่งคุณพร้อมขนาดไหนฮะแปดสมัยครับครับผมการันตีเลยครับผมทุกวันอยู่บ้านนี่ฮะไม่พูดธรรมดาฮะทุกคำเป็นกลอนหมดเลยเวลาไปร้านอาหารตามสั่งสั่งกับข้าวข้าวเราสั่งผักกะเพราเป็นกลอนเลยครับผมเป็นกลอนเลยสักหน่อยนะฮะแม่ค้าแม่ค้าหน้าขาวขอข้าวกะเพราสักจานนะจ๊ะแม่ค้านี่ตอบเป็นกลอนไหมฮะหรือเป็นบรรพับแม่ค้าก็ตอบกันมานะฮะน้องฝึกน้องเต๋านี่สุดๆจริงๆแล้วสุดฮะสูงมากนะข้างบนคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรฮะคุณพ่ออาชีพอะครับครับผมอาชีพทำนาครับเป็นไงครับคุณเท่งสุดยอดกระดูกสันหลังของชาติเลยนะครับผมคุณแม่นะคุณแม่คุณแม่ก็ทำนาเห็นไหมนี่ไงไม่เกี่ยวแล้วก่อนเนี่ยเกี่ยวอะไรอาชีพทำนาเกี่ยวกับกรยังไงน้องปุ้มทานข้าวไหมครับทานค่ะต้องพึ่งพาสายคุณพ่อคุณแม่เขาทำให้ผลิตสิ่งดีออกมาเป็นบทกลอนน้องเต๋านี่แต่งกรระหว่างทำนาไปด้วยนะใช่ไหมน้องเต๋าใช่ครับเห็นไหมมองทุ่งนาเห็นสีเหลืองเนี่ยเป็นกลอนเลยสักหน่อยครับน้องเต๋าเป็นไงคุณเท่งงเลยไหมเห็นทุ่งนาเหลืองเหลืองมาเลืองมาลองเต๋านั่งมองก่อนเดี๋ยวก่อนบ้าอะไรมาเรือมาลองเนี่ยเอาแค่สัมผัสไม่รู้เรื่องมีความหมายเลยเต๋านั่งมองใจหายควายไปไหนเต๋าโมโหรีบไปวิ่งหยิบคันไถคันไถมาให้ควายตัวนี้ไถนาแทนเว้ยวันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับผมทั้ง3ท่านกรรมการก็พร้อมแล้วประจำที่เลยครับที่ครับครับคุณผู้ชมครับย้ำกติกากันสักนิดหนึ่งนะฮะเรามีทั้งหมด3ยกด้วยกันนะครับกติกายกที่1ครับแข่งต่อวรรคแชมป์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะแต่งสลับกันจนครบ1บทแต่ละคนต้องแต่งวรรคของตัวเองให้เสร็จก่อนกลาจมนะฮะเดี๋ยวคุณเท่งจะให้สัญลักษณ์กลาจมด้านนู้นนะครับผมมาแข่งกอหรือตีไก่เนี่ย มันเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของเวลารายการในไทยก็ต้องมีอย่างนี้นะครับอ้าวล่ะครับมาเริ่มยกที่1แชมป์จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะและวันนี้นะฮะคำที่จะออกมาหรือภาพที่จะเห็นนะฮะอยู่ที่พี่จี๊ดครับภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพนักมวยนะครับแต่นักมวยเป็นสาวประเภท2นะครับภาพนี้เขาตั้งชื่อว่าตุ๊ดแตกแหกมาต่อยแชมป์น้องปุ้มนะฮะพร้อมไหมฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละครับทันเวลาพอดีครับ
วรรคแรกของแชมป์ครับเชิญครับหน้าตาสวยนักมวยเก่าคราวสุขสันต์หน้าตาสวยนักมวยเก่าคราวสุขสันต์นะครับเอาละครับจะกลับมาที่ของเต๋านะฮะพร้อมนะครับเริ่มครับชูกำปั้นมีลีลาท่าทีเด่นชูกำปั้นมีลีลาท่าทีเด่นนะครับมาที่แชมป์นะฮะน้องปุ้มพร้อมนะครับค่ะเริ่มครับสวยหมัดสั่งชนะใครไม่ยากเย็นสวยหมัดสั่งชนะใครไม่ยากเย็นเอาละครับวรรคสุดท้ายจะกลับมาที่ผู้ท้าชิงพร้อมแล้วเริ่มครับดูขี้เล่นเป็นแต๋วแต่พร้อมชกเอาละครับมาฟังบทนี้พร้อมๆกันทั้งสองท่านนะฮะทั้งปุ้มทั้งเต๋าเชิญครับหน้าตาสวยนักมวยเก่าคราวสุขสันต์ชูกำปั้นมีลีลาท่าทีเด่นสวยหมัดสั่งชนะใครไม่ยากเย็นดูขี้เล่นเป็นแต๋วแต่พร้อมชกเอาละฮะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมครับอ่ะนี่คือยกที่หนึ่งนะฮะถามกรรมการสักนิดครับเป็นไงฮะในยกแรกกลอนบทนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่จี๊ดครับค่ะก็ดูจากภาพนะคะพูดจริงๆยังเกรงอยู่เกรงๆกันนะใช่มันควรจะออกเป็นมุกขำๆอำๆซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นะฮะโอ้โหนี่ตั้งใจกันเหลือเกินสงสัยกลัวกะลาจมนะฮะพี่จุ้ยนะครับเป็นไงฮะกลอนบทแรกของสองท่านอารมณ์ยังไม่มามาแต่ภาษาพอฟังดูแล้วก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องเลยนะยังคิดว่ามันน่าจะมีมงมีมุกเลยนะเพราะว่ารูปมันแสดงอารมณ์ด้วยไงครับเหมือนมวยอะยกแรกดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนเย็บกันก่อนดูเชิงดูเชิงเอาละครับมายกที่สองครับยกนี้ผู้ท้าชิงจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยภาพโจทย์จากพี่จุ้ยนะฮะภาพนี้ครับเชิญครับเป็นหมอแคนเป่าแคนให้สาวฟังหรือจะจีบหรือจะมาเกี่ยวสาวอายุแล้วแต่จะตีความไปนะครับได้หลากหลายนะหรือเป็นลูกหรือสอนลูกร้องหมอลำอะไรก็ได้จะได้ไปประกวดรายการมาทองคำหมอลำฝั่งเพชรหรือเปล่า อะไรแบบนี้ผู้หญิงเด็กเอ๊ะคุณลุงไอ้ชิดนี้เป่าหรือดูดคะลุงก็เลยบอกว่าอ๋อเป่าก็ได้ดูดก็ได้ลูกเพราะแคนเป่าก็ได้ดูดก็ได้ไงใช่ใช่นะครับอ้าวผู้ท้าชิงพร้อมแล้วเริ่มครับครับรอบแรกครับเชิญครับพ่อเป่าแคนลูกสาวลำทำนองเพราะพ่อเป่าแคนลูกสาวลำทำนองเพราะเพราะเอาละครับจะกลับมาที่น้องปุ้มพร้อมไหมครับเริ่มครับเสียงสนอดนตรีแดนอีสานเสียงสนอดนตรีแดนอีสานกลับมาที่ผู้ท้าชิงครับในวรรคที่3ถ้าพร้อมเริ่มครับฝากวิถีแห่งชีวิตจิตวิญญาณฝากวิถีแห่งชีวิตจิตวิญญาณทีนี้จะมาจบกลอนบทนี้วรรคสุดท้ายจากแชมป์นะน้องปุ้มนะเริ่มครับสืบตำนานเอวกระเด้าคราวต่อไปแหมนี่
ี่ถ้าไม่รู้ว่าจั่วหัวว่าเป็นแคนเนี่ยก็คิดหนักใจเหมือนกันนะครับผมดีที่หัวจั่วเป็นแคนซะแล้วนะฮะอีกสักครั้งลูกอีกสักครั้งกองเชียร์ชอบสืบตำนานเอวกระเด้าเราต่อไปคำนี้นะมันเป็นคำที่ต้องใช้กับหมอแคนหมอแคนเนี่ยต้องบอกผู้ชมพี่น้องชาวอีสานเขาจะใช้กันเป็นสโลแกนไงว่าสองมือกุมเต้าเอวเด้าปากดูดเอวเด้าปากดูดใช่ฮะใช่ใช่ใช่สองมือกุมเต้าคือเต้าของแคนเอวไม่จังหวะแล้วปากดูดก็คือดูดให้มันเกิดเสียงแต่มีทางนี้ชอบนักแลมีสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยกันเออเอาละครับมาฟังบทนี้พร้อมๆกันทั้งสองท่านนะฮะทั้งปุ้มทั้งเต๋าเชิญครับพ่อเป่าแคนลูกสาวลำทำนองเพราะเสียงสนอดนตรีแดนอีสานฝากวิถีแห่งชีวิตจิตวิญญาณสืบตำนานเอวกระเด้าเราต่อไปพี่จิตครับเป็นไงฮะบทนี้เริ่มมีสีสันขึ้นไหมฮะเริ่มแซ่บแล้วเริ่มแซ่บนะฮะเริ่มมีคำทำให้เรามีใส่พริกใส่ขิงเข้าไปหน่อยแล้วครับจันหน้าล่ะครับทำไมมองเห็นหมอแคนกับหมอรำที่ชัดเจนคือถ้าหากว่าสองคนนี่คนหนึ่งเป่าแคนคนหนึ่งเป็นหมอรำเนี่ยน่าจะสืบตำนานอีสานได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะครับเอาละครับมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายครับและโจทย์นี้อยู่ที่อาจารย์นาฏนะครับเอาละครับมาดูโจทย์นี้นะว่าเป็นบทสนทนาของใครกับใครพร้อมแล้วเชิญครับเอาคุณเท่งใครครับนั่นน่ะคุ้นๆนะสมัยเด็กๆเราเคยเห็นนะฮะโอ้เทพรักษ์เทวดาแหละเทพรักษ์กับนายพรานทำขวานหล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะ อะไรหล่นก็ได้กระเป๋าตังค์หายก็ได้ถ้าจะคิดนอกกรอบนะพี่จิตนะไม่ต้องจะเป็นขวานก็ได้แล้วแต่จะหายเมียหายก็ได้เทวดาจ๋าตามหาเมียข้าหน่อยก็แล้วแต่จะคิดไปนะฮะคิดนอกกรอบไปอ่ะทีนี้พูดท้าชิงเริ่มก่อนพร้อมนะชาวนาพร้อมครับเริ่มครับเดี๋ยวเราจะมาฟังวรรคแรกของชาวนาครับมีอะไรจะถามถึงเทวดาอุ้ยเวลาตกใจนะครับกรรมการเตรียมวิ่งไม่มีอะไรครับผมไม่มีนะครับคืออันนี้ตีบอกว่าฉันเขียนเสร็จแล้วหรือตีด้วยอารมณ์ครับเนี่ยแต่โอเคป่ะโอเคนะโอเคครับโอเคนะคือกติกาเราคือตีมีเสียงไม่ให้ตีให้มันแตกเอาละครับมาฟังวรรคแรกของชาวนาบอกว่าไงครับเต๋าเชิญครับขอพรท่านเทวดาผู้อารักษ์นะฮะจากเทวดาแล้วเทวดาว่าไงครับวรรคที่2มาดูเทวดานะครับพร้อมเริ่มครับวุ่นจริงนักบอกได้ไหมอะไรหายอ๋อเหมือนเทวดาจะรู้นะว่าเหมือนมีอะไรหายสักอย่างนะอ้าวกลับมาทางชาวนาครับจะว่ายังไงต่อในวรรคที่3พร้อมเริ่มครับปีนี้ฝนช่างแล้งข้าวแห้งตายชาวนาก็จะไปถามเรื่องฝนนะนะครับแต่ว่าเทวดาถามว่าอะไรหายนะอะไรหายฝนหายไหมฝนหายเหมือนคุยคนละเรื่องเอาละครับเอามาดูกันต่อว่าจะไปทิศทางใดนะฮะระหว่างการตอบโต้ระหว่างชาวนากับเทวดาในวรรคสุดท้ายปุ้มพร้อมไหมครับเริ่มครับ
อยากทำลายธรรมชาติก่อนทำไมแม่คิดที่ดีนะมีการประชดประชันอ่ะเดี๋ยวจะอ่านทั้งบทอีกสักครั้งครับนะโดยเริ่มจากชาวนาก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับขอพรท่านเทวดาผู้อารักษ์วุ่นจริงนักบอกได้ไหมอะไรหายปีนี้ฝนช่างแล้งข้าวแห้งตายอยากทำลายธรรมชาติก่อนทำไมกึ่งสอนกึ่งน้อยใจนะเทวดาเนาะตอนแรกนึกว่าของหายที่ไหนไหนที่ไหนได้แต่ที่ก็บอกเขาขอพรแต่ขอพรนะแต่ทางนู้นก็บอกว่าพูดไปเลยอะไรหายและทางนี้ก็เหมือนคนเรื่องเลยเนอะและทางนี้ก็และทางนี้ก็ยังยืนยันว่าเจ้ามาทำไมเหรอผมอยากได้พรครับอ้าวแล้วอะไรหายอ่ะแล้วคันนี้ตอบว่าฝนแรงอ่ะก็คือยังไม่เหมือนว่าเป็นคนละห้องเหมือนมีลายแต่คนละกลุ่มอ่ะนะฮะสุดท้ายสรุปว่าคุณบอกว่าไปตัดไม้ทลายป่าทำไมอ่ะคือสุดแล้วเจอเทวดาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีถูกต่อว่าต่อขานอ่ะปรบมือน้องสองคนด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับครบทั้ง3ยกถามกรรมการครับโดยภาพองค์รวมทั้ง3ยกนี่ยก1ยก2เห็นแล้วยก3ก็เห็นแล้วพี่จิตครับเป็นไงบ้างครับในวันนี้ในแง่ของความสูสีก็เห็นอยู่นะคะครับแต่ถ้าเป็นการประชันกรอย่างเงี้ยมันคือใครเป็นคนคุมเกมได้เท่านั้นแหละแต่มันจะมีฝ่ายลุกกับฝ่ายรับใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเดี๋ยวก็รู้ลุกใครรับใครจะรอดไม่รอดนะครับผมพี่จุ้ยแล้วครับวันนี้บทนี้เป็นไงฮะพี่จุ้ยบทที่3นี้โดยศิลปะของเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องการความขัดแย้งอ่ะเรื่องที่มันไม่ขัดแย้งไม่มีปัญหาเนี่ยมันมักจะทำให้เราไม่สนุกหรือไม่เกิดเสน่ห์เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนใช้ภาษาต้องใช้เวลาเล่าเรื่องคือพยายามหาความขัดแย้งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่าเรื่องหรือแม้แต่ใช้ภาษาที่มันขัดแย้งในตัวของมันเองอาจารย์น่าล่ะครับสำหรับภาพที่2ไม่มีอะไรที่เหนือกว่ากันแต่พอมาถึงภาพที่3เนี่ยก็อย่างคุณเท่งว่าภาษาคนละเรื่องคือถามแล้วไม่ตอบแล้วก็ขึ้นเรื่องใหม่กลายก็ว่าเหมือนชาวนากับเทวดาพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็เลยจบแบบว่าไม่รู้เรื่องทั้งคู่ก็ขอคิดว่าไม่มีอะไรเหนือกว่ากันรอฟังผลต่อไปเอาล่ะครับโอ้โหขอบคุณมากครับถามทางฝั่งน้องปุ้มเป็นไงฮะวันนี้ยก1 2 3ยกไหนยากสุดครับยกที่1ค่ะวันนี้เกรงมากๆด้วยเกรงเพราะอะไรปุ้มเพราะว่าเต๋าเขาเก่งมากค่ะคือขึ้นกรมาก็น่ากลัวด้วยแล้วเสียงคล้องเขาด้วยใช่ค่ะมีส่วนไหมเสียงคล้องมีผลมากมีผลนะครูไงครูทำให้กรล่วงไงพอตีปุ้งตรงนี้กรล่วงหมดเลยนะที่เตรียมมาเต๋าแล้วครับวันนี้เป็นไงฮะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับสบายขึ้นกว่าเดิมสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่ะมาฟังผลการตัดสินในวันนี้ครับคณะกรรมการแต่ละท่านมีคนละหนึ่งเสียงครับใครได้2ใน3เสียงถือว่าเป็นผู้มีชัยในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันที่ท่านแรกนะครับว่าให้ฝ่ายไหนนะครับพี่จิตครับให้ปุ้งนะครับนำไปก่อน1เสียงนะครับผมเอาล่ะครับต่อไปเป็นอาจารย์นาฏครับใครครับระหว่างปุ้มกับเต๋านะถ้าออกปุ้มนี่ชนะเลยนะครับลุ้นครับยกครับเสมอนะครับแม่ตอนนี้ก็ออกได้2ฝั่งเลยนะครับผมกดดันคนแข่งและกดดันกรรมการตอนนี้ทั้งคนแข่งและกรรมการนะฮะแต่ตอนนี้หนักไปที่พี่จุ้ยแล้วล่ะเพราะว่ามีโอกาสตัดสินในเสียงนี้นะฮะมาดูครับถอกปุ้มแชมป์9สมัยนะฮะถ้าเป็นเต๋าก็ถือว่าเสมอนะต้องแข่งใหม่นะคู่นี้เจอกันใหม่นะครับพี่จุ้ยให้
แชมป์9สมัยหรือจะเสมอครับยกครับปุ้งครับปุ้มเป็นแชมป์9สมัยครับผมแต่สมัยที่9ถือไม่เอกฉันท์นะมีอยู่เสียงคืออาจารย์นาคให้เสมอกันนะครับไม่ชัดเจนครับนะฮะแต่ว่าถือก็เกินครึ่งนึงนะฮะได้ไป2เสียงนะครับวันนี้และผู้มีชัยในการประชันกลอนสดในวันนี้ครับน้องปุ้มครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับที่อาจารย์มาที่ชื่อนะครับวันอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเวลาดี9โมงเช้าทางช่องวงพอยกฎหมายเลข23ครับคุณพระช่วย12ปีทราทศวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ